คุณผู้ชมคะวันนี้สินสโมสรค่ะมาตามกองถ่ายละครที่จังหวัดชลบุรีค่ะเพื่อมาตามดูการทำงานของศิลปินแห่งชาติผู้กำกับที่ได้รับฉายาว่าเจ้าพ่อหนังบู๊เจ้าพ่อละครแอคชั่นค่ะเราจะไปดูกันนะคะว่าการทำงานของท่านนั้นบู๊ขนาดไหนค่ะและตอนนี้ค่ะอาร์ตอยู่กับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงผู้กำกับภาพยนตร์นะคะที่บอกว่าเป็นเจ้าพ่อหนังแอคชั่นแล้วก็เป็นเจ้าพ่อละครแอคชั่นด้วยค่ะคุณฉลองภักดีวิจิตรสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องขออนุญาตเรียกคุณตาอย่าเพิ่งให้เป็นเจ้าพ่อไม่ให้เป็นเจ้าพ่อใช่ไหมคะประชาชนมีคนบอกประชาชนเขาให้คอนเซปต์อันนี้เองใช่ค่ะแต่ว่าคุณตาโอเคไหมคะบอกว่าเป็นเจ้าพ่อก็แล้วแต่แล้วแต่ใช่ไหมคะวันนี้นะคะได้มาตามกองถ่ายละครเรื่องใหม่เลยนะคะซึ่งเป็นอีกเรื่องนึงที่อาร์ตว่าดูแปลกตาไปนิดนึงคือส่วนใหญ่เนี่ยละครของคุณฉลองแน่นอนนะคะจะต้องมีฉากบู๊แอคชั่นมีดราม่านะคะครั้งนี้จะเป็นเกี่ยวกับเห็นเน้นเรื่องการแข่งรถครับทำไมสนใจนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งรถล่ะคะคุณตาเพราะว่าการสร้างละครเรื่องแข่งรถเนี่ยยังไม่เคยมีใครสร้างเพราะว่าลงทุนมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้เวลาถ่ายทำนานมุมกล้องแต่ละมุมแล้วก็เพื่อใจคนได้ชมแล้วก็เพิ่มเพลินไปตามที่เราถ่ายทำนะครับค่ะแล้วยิ่งถ่ายทำนานมากเป็นพิเศษเลยนะคะถ้าเป็นฝีมือการกำกับของคุณฉลองภักดีวิจิตรค่ะเพราะว่าในระหว่างถ่ายทำนะคะอาร์และทีมงานได้นั่งดูการทำงานของคุณตาคุณตาทำงานละเอียดมากๆเลยอะค่ะคือขอโทษนะคะคือท่าน80กว่าปีแล้วแต่ว่าลงรายละเอียดแทบทุกจุดเลยอันนี้คือตั้งแต่สมัยที่คุณตากำกับหนังก็เป็นอย่างนี้เลยไหมคะครับคือมันติดมาตั้งแต่สร้างภาพยนตร์เพราะทุกอย่างต้องละเอียดต้องเก็บละเอียดให้ประชาชนได้ชมแบบละเอียดค่ะแล้วก็คือเห็นถ่ายแบบไม่ต้องไปใช้สวิตชิ่งด้วยใช่ไหมคะไม่มีการสวิตชิ่งคือเก็บเหมือนถ่ายหนังอย่างนี้ไหมคะคุณตาเหมือนถ่ายหนังเรารันทรูค่ะแล้วก็ถ่ายหลายๆเทคคือพูดไดอะล็อกนึงก็คือหลายๆครั้งเพื่อกล้องจะได้เก็บได้หลายๆมุมหลายมุมครับค่ะอย่างนี้คือคุณตาตัดต่อเองด้วยไหมคะตัดต่อเองครับเพราะว่าฟังดูเหมือนคุณตาจะตัดต่อเองเพราะว่าคุณตาจะทราบเลยว่าพูดแค่นี้พอเดี๋ยวต่อไปจะต่อด้วยดอลลี่แล้วนะคะคือมีตรงไหนบ้างไหมคะที่ไม่ได้ทำสำหรับละครเรื่องนึงก็เราทำตลอดเพราะว่าตั้งแต่เลือกเรื่องที่จะทำประชาชนจะสนใจแค่ไหนค่ะแล้วก็เลือกคนที่เขียนสคริปต์ว่าคนเขียนสคริปต์แบบไหนที่เหมาะกับเรื่องที่เราจะทำค่ะแล้วก็จนถ่ายทำเราต้องบล็อกกิ้งวางมุมเองแล้วก็ให้อารมณ์ผู้แสดงทุกอย่างให้ถูกต้องตามธรรมชาติค่ะจนกระทั่งตัดต่อก็มีคนเลียงให้ถ้าเลียงเก่งหน่อยแล้วก็เราก็หมายความว่าทำงานได้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็เป็นไฟนอลเอดิตจนกระทั่งเขามิกเสียงเราต้องไปคุมเองค่ะทุกอย่างเห็นนักแสดงบอกว่าคุณตาฉลองเนี่ยให้ความสำคัญทุกๆจุดโดยเฉพาะเรื่องของบทสนทนาหรือว่าไดอะล็อกด้วยเพราะว่าเหมือนบทสนทนานี่ยังไงคะเล่าเรื่องหรือยังไงคะคุณตาเวลาครับนักแสดงพอมันมีเหตุการณ์แล้วก็จะเล่าเรื่องให้คนทราบว่าเรื่องนี้ไปยังไงมายังไงค่ะมันเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดที่เราสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาค่ะทำไมใช้วิธีการถ่ายทำที่คล้ายกับหนังมากๆเลยพอถ่ายทำคล้ายหนังคุณตาคะทำให้ละครต่อปีของคุณฉลองภักดีวิจิตรได้ดูแค่
ฉลี่ยปีละเรื่องเองมั้งคะก็คงประมาณนั้นนะครับอาจจะปีนึงเรื่องกว่าๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราติดในการสร้างภาพยนตร์มาค่ะก็คงจะเร็วแบบที่เขาสร้างละครกันไม่ได้แล้วแล้วถ้าให้คุณตามองเองนี่เป็นข้อดีไหมคะที่ทำให้ละครเราแตกต่างหรือว่าจะทำให้ละครเราเนี่ยอาจจะช้าไปหน่อยสำหรับแฟนที่อยากจะดูละครของคุณฉลองเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะช้าไปหน่อยแล้วก็ความแตกต่างก็มีเพราะว่าเราสร้างในกระบวนการของการสร้างภาพยนตร์เมื่อได้ดูละครโทรทัศน์ที่เราสร้างนี้ก็คล้ายๆกับดูหนังในจอทีวีคุณตาช่วยอธิบายฟังนิดนึงว่าการถ่ายทำแบบหนังกับการถ่ายทำแบบละครทั่วๆไปเนี่ยความแตกต่างที่เราเห็นชัดๆคือตรงจุดไหนบ้างคะคุณตาคือแตกต่างกันมากถ้าเผื่อผู้ที่เขาเกิดมาเพื่อสร้างละครเนี่ยแตกต่างกับผู้ที่สร้างภาพยนตร์แล้วมาทำละครโทรทัศน์เพราะความละเอียดอ่อนการบล็อกกิ้งมุมต่างๆความสวยงามการวางคอมโพสของภาพเนี่ยมันเราต้องพิถีพิถันมากเพราะว่าในภาพยนตร์นี้มันจะพลาดไม่ได้เลยติดมาจากภาพยนตร์ก็มาทำเป็นละครโทรทัศน์ค่ะจุดเปลี่ยนนะคะหลังจากปี2539มาสู่ปี2541ที่มาทำละครครั้งแรกทำไมตอนนั้นคุณตาเปลี่ยนใจล่ะคะทั้งที่ความจริงแล้วใครๆก็ทราบว่าคุณฉลองรักหนังมากครับเราเกิดมาเป็นกองฟิล์มค่ะแต่แล้วเราต้องเปลี่ยนมาสร้างละครโทรทัศน์ตอนนั้นภาพยนตร์ไทยดาวมากตลาดซบเซาเพราะว่ามีผู้สร้างแบบสุกเอาเผากินแล้วก็มาเสนอตลาดภาพยนตร์คนดูซื้อตั๋วมาดูก็เลยผิดหวังทำให้ตลาดซบเซาเราก็เลยพลอยโดนไปด้วยพอดีตอนนั้นช่อง7ได้มาเชิญชวนให้ไปสร้างละครโทรทัศน์ให้ก็เลยตัดสินใจโดดเข้ามาในวงการโทรทัศน์แล้วตอนที่กระโดดเข้ามาครั้งแรกตั้งใจเลยไหมคะว่าแนวของฉลองภักดีวิจิตรที่จะเป็นลายเซ็นเนี่ยจะต้องเป็นแอคชั่นใช่ครับเป็นแอคชั่นแล้วก็มีชีวิตค่ะตอนนั้นยังไม่ค่อยเห็นมีนะคะคุณตาคะละครโทรทัศน์ในช่วงนั้นครับก่อนนี้คือถ้าเผื่อสร้างละครโทรทัศน์เนี่ยแบบแอคชั่นแบบมันต้องมีซีนอะไรแปลกๆที่เสนอผู้ชมนะครับแล้วก็ลงทุนเยอะถึงจะถึงในการแต่ละซีนที่มีแอคชั่นนั้นเราก็เริ่มเรื่องแรกทำให้ช่อง7ก็ระยะของสดกุลมะโลหิตอันนี้ลงทุนมหาศาลตอน ผมถ่ายทำตอนที่ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่อ่าวมะนาวแล้วก็พบกับพวกทหารไทยพวกตำรวจแล้วก็ชาวบ้านสู้กันผมถ่ายทำ12วันโอ้โหและตัดเหลือ12นาทีให้รักสร้างแบบภาพยนตร์เลยแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากกองทัพเรือส่งเรือเปิดหัว5ลำญี่ปุ่นเข้ามาบุกอ่าวมะนาวเนี่ยโดยเรือเปิดหัว5ลำแล้วขึ้นมาสู้กันเป็นพันคนนั้นผมถ่ายอยู่2วันแต่ว่าตะกี้ได้ยินคุณตาบอกว่าพอมาเป็นละครเนี่ยก็ต้องมีดราม่าด้วยต้องมีความเป็นแอคชั่นมีครับเข้ามาเพราะเป็นละครแล้วทำไมต้องใส่ความเป็นดราม่าให้ชัดขึ้นนะคะก็มันบ่งบอกถึงชีวิตแต่ละคนค่ะที่ได้มีความสัมพันธ์กันนะครับตอนแรกช่วงจุดเปลี่ยนแรกเลยพอเปลี่ยนจากหนังมาเป็นละครคุณตาคาดหวังไหมคะกับผลตอบรับเพราะว่าพอคุณฉลองภักดีวิจิตรมาทำละครกลายเป็นว่าฟีดแบ็กดีมากบางเรื่องนี่คือแบบคือถ้าเป็นลายเซ็นฉลองภักดีวิจิตรเนี่ยเปิดมาตอนแรกเนี่ยเรตติ้งขึ้น2หลักเลยครับก็ได้ก็ได้แฟนคลับจากภาพยนตร์ตามมาดูครับค่ะแล้วก็เมื่อเราหันมาสร้างละครโทรทัศน์ก็มีแฟนอีกกลุ่มหนึ่งที่เยอะมากคือแฟนเด็กๆอ๋อเด็กๆเนี่ยเหรอคะพอเห็นชื่อประกาศแล้วก็เรียกว่าสนุกนะเขาดูแบบสนุกเด็กชอบอะไรในละครของคุณตาคุณตาว่าก็เป็นซีนแอคชั่นที่ดูแล้วมันๆอะไรเงี้ยดูเด็กก็ชอบแล้วก็
ก็เลยพ่อแม่ต้องมาดูด้วยคือเด็กนี่หมายถึงเด็กเล็กๆหรือเด็กวัยรุ่นนะคะเด็กก็เด็กผมว่าประมาณ5ขวบขึ้นไปนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะปี2541นะคะจนถึงปี2557คุณตาฉลองก็ยังทำละครบู๊แอคชั่นอยู่อยากจะลองเปลี่ยนไปแนวอื่นไหมคะแนวอื่นทำได้ครับแต่ว่าทีนี้ประชาชนจะยอมรับหรือเปล่าผมก็อาจจะถ้าทำแนวอื่นแบบรักแต่รักมันก็ต้องมีแอคชั่นรักแล้วก็ตลกก็คิดว่าทำได้ครับผมเคยทำมาแล้วแต่ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นลุงแซมอะไรเนี่ยอ๋อต้องใช้ชื่ออื่นนะเพราะว่าเป็นชื่อฉลองนี่จะต้องเป็นแอคชั่นเลยต้องแอคชั่นแบบค่ะคุณตาไม่เบื่อบ้างเหรอคะคือคนดูเนี่ยไม่เบื่อหรอกแต่ว่าคนทำงานที่ทำเองอย่างละเอียดมาตั้งแต่หนังจนถึงละครไม่เบื่อความเป็นแอคชั่นบ้างเหรอคะก็แต่ละเรื่องเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนื้อเรื่องแปลกแล้วก็แหวกแนวไปคนละทางมันก็ทำให้เราทำงานไม่เบื่อคือไม่ซ้ำซากนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาคุยกันต่อค่ะกับการผสานระหว่างศาสตร์ภาพยนตร์อย่างลงตัวกับศาสตร์ละครค่ะกับศิลปินแห่งชาติท่านนี้ค่ะคุณฉลองภักดีวิจิตรตีโจทย์แตกอย่างหนึ่งคือทราบว่าคนดูแฟนละครเนี่ยชอบอะไรและต้องการอะไรแล้วพอคุณอารู้อย่างนั้นน่ะคุณอาก็ทุ่มเทพลังกายพลังใจทั้งหมดทำเพื่อให้คนดูได้สัมผัสในสิ่งที่เขาต้องการได้ชื่นชมในสิ่งที่ต้องการเพราะว่าทุกฉากที่คุณอาทำคุณอาตั้งใจทำเพื่อคนดูถ้าเกิดทำออกมาแล้วไม่ดีทำออกมาแล้วคนดูสึกแบบคุณอาไม่ทำคุณอารีชูตถ่ายใหม่อันนี้ครับมันเป็นเรื่องของใจส่งคือความทุ่มเทความตั้งใจซึ่งมันส่งผ่านไปได้ถึงงานเวลาคนเขาดูเขาก็รู้สึกได้คือทุกอย่างก็คือลายเซ็นของคุณอาวิธีการถ่ายทำวิธีการเล่าภาพวิธีการจัดแสงฉากบูธ